ียวสบายสไตล์พะเยาบ้านเฮาในนามีข้าวในน้ำมีปลาชมกว้านพะเยาไว้พระกลางน้ำแอวภูลังกาพ่อคุณงามเมืองลำค่าอาบน้ำตกปุ่นน้ำตกผู้สร้างอบอุ่นจิตใจไปไว้พระเจ้าต้นหลวงสบายหายห่วงเรื่องของกินของฝากแวะมารู้จักแล้วจะรักพะเยาของเราในวันนี้คือบ้านผาแดงตำบลสีถ้อยอำเภอแม่จายจังหวัดพะเยาค่ะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาเลยค่ะคุณรัฐศาสตร์สันติโชคภัยบูรณ์ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับเราตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านเลยละค่ะวันตุ๊ดจีนครับหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ครับห้อยคอได้ไปแล้วปุ๊บถ้าไปถึงบ้านเราไปห้อยไปที่พระปีหน้าก็ได้เปลี่ยนลูกใหม่ครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวเขาจะไปไหนกันจ้าครับเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวชมสถานที่เที่ยวในหมู่บ้านครับสถานที่สำคัญจ้านะครับงั้นไปเลยเนาะครับแดงเนี่ยเริ่มทีนะครับคณะแรกที่เข้ามาอยู่เนี่ยปี2495นะครับโดยประมาณนะครับอยู่มาก็60ปีโดยประมาณแล้วครับเจ้าแล้วที่นี่เปิ้นมีอย่างคือแบบน่าสนใจของเจ้าครับเริ่มทีตอนที่ชาวบ้านเข้ามาอยู่ใหม่ๆตั้งรกรากใหม่ๆก็ปลูกพืชฟินครับทำไร่เลื่อนลอยลักนะครับจนเมื่อปีพ.ศ.2528นะครับมีโครงการพระราชดำริอันเนื่องจากความดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9นะครับเป็นส่งเสริมพืชปลูกพืชมะนาวทดแทนการปลูกฟินก็จะมีพวกกาแฟบ้างส้มโออย่างหลายอย่างแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดที่นี่ก็คือกาแฟครับกาแฟพันธุ์อาราบิก้าเจ้าผาแดงเราเนี่ยก็ขึ้นชื่อก็คือผาแดงนะครับซึ่งด้านหลังของเราเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์จุดชมวิวต่างๆนะครับจุดชมวิวของบ้านผาผู้ผาแดงเนี่ยเจ้าเราจะมีจุดเด่นคือเรามองเห็นทั้ง4จังหวัดเลยนะครับเชียงรายพะเยาลำปางเชียงใหม่นะครับหมู่บ้านผาแดงอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,100 เมตรจึงเหมาะแก่การปลูกพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะการปลูกกาแฟอาราบิก้าค่ะกาแฟสดที่เก็บจากต้นนำไปสีแปรรูปตากแดดให้แห้งแล้วบรรจุหีบห่ออย่างดีภายใต้แบรนด์กาแฟสดภูผาแดงค่ะนอกจากนี้ยังมีชาภูผาแดงและข้าวดอยภูผาแดงอีกด้วยตลอดจนผ้าชนเผ่าภูผาแดงซึ่งมีกระเป๋าลวดลายและแบบน่ารักน่ารักหลากหลายอีกด้วยค่ะชาวเมียนที่นี่มีประเพณีต้อนรับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวคือระบำถาดซึ่งใช้ในพิธีสมรสของชาวเมียนด้วยค่ะภาษาที่ใช้อยู่ในตระกูลจีนทิเบตไม่มีภาษาเขียนจึงนิยมเอาภาษาเขียนของชาวฮั่นมาใช้ที่หมู่ที่10บ้านผาแดงตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามมากอากาศก็เย็นสบายชาวเมียนที่นี่ก็มีอัธยาศัยไมตรีที่ยอดเยี่ยมมากและมีโฮมสเตย์ให้บริการถึง20หลังและชิมอาหารของชาวเมียนซึ่งอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆที่อยากมาสัมผัสกับอาชีพการทำไร่กาแฟและรับประทานกาแฟสดจากไร่สามารถมาได้โดยออกจากอำเภอแม่ใจเข้าสู่ถนนพหลโยธินหรือทางหลวงหมายเลข1ขาล่องลงมาจะพบแยกไปบ้านผาแดงอยู่ทางขวามือยูเทิร์นแล้วเลี้ยวเข้าไปตามทางเทศบาลตำบลสีถ้อยบ้านปางปูเลาะไปเรื่อยๆจนมาพบทางแยกให้ไปตามทางหลวงหมายเลข6040ซึ่งจะพบแยกขึ้นไปทางบ้านผาแดงอยู่ทางขวามือค่ะตอนนี้ขอแชร์ภาพสวยๆที่บ้านผาแดงให้เพื่อนๆและแฟนคลับได้ชมกันก่อนเลยค่ะ
แวะมารู้จักแล้วจะรักพะเยา